พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับซึ่งชาวนาอุทัยธานีครับแห่เบิกถอนเงินที่ธนาคารทกอสอนะครับหลังรัฐบาลโอนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้กับกลุ่มเกษตรกรชาวนาในอัตราไร่ละ500บาทแต่ไม่เกินไายละ20ไร่ครับ ที่จังหวัดอุทัยธานีหลังจากรัฐบาลได้โอนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้กับกลุ่มเกษตรกร,กรชาวนาในอัตราไร่ละ500บาทแต่ไม่เกินไร่ละ20ไร่มาตั้งแต่ในวันที่18กันยายนที่ผ่านมานะครับโดยได้มีการโอนเงินมาแล้วกว่า68ล้านบาทให้แก่เกษตรกร,กรชาวนาในจังหวัดอุทัยธานีรวมแล้วกว่า8,600ไร่ด้วยกันส่วนที่ได้รับการช่วยเหลือที่เหลืออีกจะมีการทยอยโอนให้ ต่อเนื่องจนครบจำนวนที่มีการทำเรื่องของความช่วยเหลือจากรัฐบาลซึ่งเกษตรกรชาวนาทั่วทุกพื้นที่ครับก็ต่างพากันนำบัตร ATM และสมุดเงินฝากนั้นไปตรวจเช็คและปรับสมุดว่ามีเงินดังกล่าวนั้นโอนเข้ามาในบัญชีหรือไม่โดยผู้ได้รับโอนแล้วครับก็จะมีการเบิกถอนเงินโดยทันทีโดยส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าจะนำเงินที่ได้นั้นไปซื้อปุ๋ยใส่แปลงนาและซื้อ,อยาไปฉีดพ่นเพิ่มฮอร์โมน เพื่อทําให้พืชนั้นเจริญเติบโตและก็มีความหวังว่าข้าวที่รอดตายจากภัยแรงนั่นเองนะครับเกษตรกรชาวนารายหนึ่งในพื้นที่ของอำเภอหนองช้างก็ได้กล่าวว่าดีใจและก็ต้องขอบคุณทางรัฐบาลที่มีโครงการดีๆในการช่วยเหลือต้นทุนการผลิตช่วยเหลือในอัตราไร่ละ500บาทแต่ไม่เกินไร่ละ20ไร่แม้ว่าจะไม่สามารถช่วยเหลือได้ทั้งหมดก็ตามแต่ก็จะมีการบรรเทาความเดือดร้อนได้ส่วนหนึ่ง เนื่องจากการทำนานในปีนี้ครับต้องประสบกับภาวะภัยแล้งเข้ายืนต้นตายแล้งได้รับความเสียหายแต่ก็ยังมีบางส่วนต้นข้าวกับฟื้นเขียวขจีอีกครั้งจากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อนเนื่องในระยะนี้จึงต้องนำเงินที่ได้มาซื้อปุ๋ยซื้อยาเพื่อใส่และฉีดพ่นในแปลงนาเพิ่มฮอร์โมนเพิ่มความเจริญเติบโตโดยมีความหวังว่าข้าวที่รอดตายจากภัยแล้งจะเจริญเติบโต,ตได้เก็บเกี่ยวขายพอได้ต้นทุนคืนบ้าง และเก็บข้าวไว้กินในครอบครัวโดยที่ไม่ต้องซื้อข้าวสารจากร้านค้าไว้กินตลอดทั้งปีก็เพียงพอครับ